สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ำคืนวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ค่ำคืนวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้เดินทางมาพักจำวัดอยู่ที่เทศบาลตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับหลวงตาบุญชื่นก็มาพักจำวัดที่นี่ซึ่งก็จะมีกำหนดการสวดมนต์ทำวัดเย็นพรุ่งนี้เช้าก็จะสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็บิณฑบาตฉันภัตตาหารที่เทศบาลตำบลพอกน้อยแห่งนี้นะครับหลวงตาบุญชื่นรับจิตนิมนต์หลังจากออกพรรษานี่ก็เป็นครั้งแรกๆนะครับที่หลวงตาบุญชื่นได้เดินทางมาพักจำวัดที่อื่นนอกจากที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมแล้วหลวงตาก็แทบจะไม่ได้เดินทางไปพักจำวัดค้างณที่อื่นนะครับแต่ก่อนหน้านี้ช่วงที่หลวงตาได้จำพรรษานั้นตลอดระยะเวลา3เดือนหลวงตาก็ได้พักจำวัดทั้งพรรษาอยู่ที่ที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่และเมื่อออกพรรษาแล้วก็มีเพียงจังหวัดลำปางที่หลวงตาได้เดินทางไปพักจำวัดและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่หลวงตาได้มาพักค้างคืนที่เทศบาลตำบลพอกน้อยนะครับการที่หลวงตาได้เดินทางรับกิจนิมนต์ตามสถานที่ต่างๆนั้นก็เป็นการนำพระพุทธศาสนาเข้าหาพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมานี้หลวงตาก็ได้บิณฑบาตฉันภัตตาหารหลายที่แอดมินก็มีข่าวรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมโดยต่อเนื่องแต่เนื่องจากว่า 2-3 วันที่ผ่านมานี้แอดมินมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยนะครับไม่สามารถที่จะใช้เสียงได้ปกติเต็มที่นักวันนี้ก็กลับมาใช้ได้แทบจะใกล้เคียงเหมือนเดิมแล้วภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือภาพบรรยากาศที่วัดโพชัยหลวงตาบุญชื่นรับจิตนิมนต์บิณฑบาตฉันภัตตาหารที่นี่ก็เป็นจิตต่อเนื่องที่หลวงตาได้เดินทางรับจิตนิมนต์บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าในบรรยากาศในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วหลวงตาก็ยังคงรับจิตนิมนต์โดยต่อเนื่องนี่ก็คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแอดมินก็จะนำภาพข่าวภาพบรรยากาศมารายงานให้ท่านผู้ชมทราบโดยต่อเนื่องพวกเราได้ติดตามชมภารกิจของหลวงตาแล้วก็มีความสุขมีความปลื้มปิติยินดีมีความดีใจที่ได้เห็นพุทธศาสนิกชนได้ให้ความเคารพเลื่อมใสในหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ทำบุญกันโดยต่อเนื่องนะครับวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณบานเย็นบุพสิริที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ